สวัสดีครับผม IT s u p ั o พอร์จากด้าหัวไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการดึงภาพจากเครื่องบันทึกอื่นนะครับมาดูที่เครื่องบันทึกของเราเองนะครับวิธีนี้นะครับก็เหมาะมากนะครับสำหรับท่านใดที่ทำธุรกิจหลายๆแบบนะครับหลายๆธุรกิจนะครับแล้วไม่มีเวลาเข้าไปดูในบริษัทนะครับหรือในโรงงานอย่างนี้วิธีนี้ก็จะเหมาะมากครับก็สมมุติเช่นนะครับ ผมเป็นเจ้าของเซเว่นล้กันอ่าสมมุตินะผมเป็นเจ้าของเซเว่นแล้วผมก็อยากดูเซเว่นาาสาขาลามินทาสาขาลามินทาแต่ไม่มีเวลาเข้าไปดูนะครับทํางานอยู่ที่บ้านก็สามารถเชื่อมต่อโดยใช้เครื่องบันทึกนะครับดูผ่านจากที่บ้านได้เลยนะครับก็ดึงภาพจากเซเว่นลามินทามาดูที่บ้านได้เลยนะครับก็วิธีนี้นะครับสะดวกมากเลย โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทํากันเลยดีกว่านะครับอ่ะก็ขั้นแรกนะครับจะสังเกตได้ว่าของผมนั้นได้เสียบกล้องไว้ที่ Channel 1นะครับอ่าแต่ n n น l c h h n n n l l c h h n n n l l 4ไม่ได้เสียบไว้นะครับส่วน Channel ที่5นะครับเป็น Channel พิเศษนะครับที่จะแถมมากับเครื่อง XVR นะครับ c h a n n น l ก็จะเป็น Channel IP ครับผมนี่แหละ Channel นี้เราก็จะทำการดึงภาพจากที่อื่นมาดูที่เครื่องบันทึกเรานะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทำเลยนะครับก็มาที่ Channel 5นะครับแล้วก็จะมีรูปบวกขึ้นตรงนี้เลยอ่าจากนั้นถ้ากดเข้าไปครับผมก็จะขึ้นคําว่าหน้าต่างควบคุมอุปกรณ์นะครับก็ยังไม่มีอะไรนะครับยังไม่มี IP หรืออะไรเลยให้เรามาที่นี่นะครับเมนูแอกดเข้าไปครับอ่าก็จะเด้งหน้าต่างขึ้นมานะครับก็จะมีบอกช่องอ่าช่องที่5 ผู้ผลิตก็ได้หัวนะครับให้เราสังเกตที่ IP address นะครับแล้วก็ช่อง t c v port นะครับผมตัวที่เราจะใช้นะครับนั่นคือ IP และ port นะครับของเครื่องบันทึกนะครับก็อย่างที่สมมุติไว้ว่าผมจะดูเซเว่นที่รามอินทานะครับผมก็ต้องไปเอา IP ที่เซเว่นนั้นแล้วก็ port ที่เซเว่นนั้นมานะครับมาใส่ตรงนี้เลยก็กดเข้ามาใส่นะครับ กดใส่ตรงนี้ตรงนี้าจากนั้นนะครับก็มาเปลี่ยนพอตนะครับตามที่เซเว่นนั้นตั้งค่าไว้นะครับนะครับเมื่อใส่2อันนี้เสร็จแล้วนะครับ IP และพอตก็ลงมาที่ตรงนี้ครับชื่อผู้ใช้นะครับหากท่านใดนะครับเปลี่ยนชื่อผู้ใช้นะครับเป็นอย่างอื่นนะครับที่ไม่ใช่แอดมินก็เปลี่ยนตามนั้นเลยนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดก็พาสเวิร์ดของเครื่องบันทึกนะครับที่เป็นพาสเวิร์ดยูเซอร์ด้วยกันนะครับ เมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับให้กดโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงภาพที่เชื่อมต่อเสร็จแล้วให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราใส่ ip address แล้วพอร์ตนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านของเครื่องบันทึกแล้วนะครับเมื่อกดโอเคแล้วนะครับมันก็จะขึ้นภาพขึ้นมาเลยนี่คืออยู่คนละที่เลยนะครับและผมไม่ได้เสียบกล้องด้วยก็คือผมดึงภาพจากที่อื่นมาดูที่นี่นะครับโดยการที่เราไปนำพอร์ตและ ip address อ่านั่นแหละ IP address มาใช้กับเครื่องบันทึกของเรานะครับแต่หากและสมมุติว่าผมจะเพิ่มเปลี่ยนตรงนี้ล่ะเปลี่ยนกล้องที่2กล้องที่3กล้องที่4เป็น IP ล่ะอยากดูหลายๆจอนะครับไม่ได้แบบอยากมานั่งเปลี่ยนไปทีละกล้องทีละกล้องของเครื่องบันทึกที่อยู่เซเว่นนะครับสมมุตินะก็ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่ามันเลยนะครับวิธีตั้งค่าก็ง่ายๆมากเลยกดคลิกขวามาที่เมนูครับ จากนั้นนะครับมาที่กล้องนะครับผมมาที่ Channel Type สมมุติว่าผมจะเปลี่ยนจาก2,3,4เป็น IP นะครับก็เลือกตรงนี้เลยนะครับเลือกช่อง IP ก็กดนี่4 3 2หรือถ้าหากจะกดเปลี่ยนหมดเลยก็กด IP ก็คือเปลี่ยนหมดเลยนะครับแต่ของผมก็จะเหลือ1ไว้ก่อนอแต่ช่องที่5นะครับจะสังเกตได้ว่ามันติ๊กไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมาเป็น IP อยู่แล้ว ก็เดี๋ยวเราจะกดทำการเปลี่ยนเป็น IP นะครับ2 3 4ก็เปลี่ยนเป็น h h n n n l l p นะครับก็กดนำไปใช้นะครับก็จะขึ้นข้อความประมาณว่าระบบจะทำการเริ่มต้นใหม่นะครับก็คือจะตั้งค่าใหม่นะครับเป็น Channel ที่เราเลือกนั้นจะเป็น IP ทันทีเลยนะครับก็กดโอเคไปเลยเครื่องก็จะทำการรีสตาร์ทหรือเซตอัพอะไรใหม่นะครับเพื่อให้มันเป็น IP ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมสคิปไปตอนที่มันเสร็จเลยแล้วกัน ่าโอเคครับหลังจากที่เครื่องมันได้ทำการตั้งค่าอะไรใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความเปลี่ยนแปลงระหว่าง channel 2,3,4กันนะครับว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับอ่าจะเห็นได้ว่าจะมีรูปบวกเหมือน channel 5ตอนแรกเลยใช่ไหมครับก็สามารถ add IP ได้เหมือนกันเลยนะครับนี่ครับก็กดมาที่เมนูนลอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ IP เครื่องที่เราจะดูหรือแล้วก็อ่าขอภัยตรงนี้นะครับเปเลือก channel กล้อง เลือกช n n ง l กล้องนั่นเองนะครับก็ตรงนี้ก็จะสามารถใช้งานได้นะครับอ่าโอเคแบบนี้เลยตั้งค่าเป็น c ช่อ n e l IP ก็ประมาณนี้นะครับก็กดเมนูนั d แเข้าไปแล้วก็ใส่ IP เครื่องบันทึกที่เราอยากจะดูว่าอ่าสมมุติว่าเลือกที่ของเซเว่นรามินทาก็ใส่ IP ลามินทาไปนะครับก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอดีๆมาอัปเดตกันอีกก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ